เรียกว่าต่อให้มีใครมาบอกเขาว่าอย่าทำนะคะเขาก็ใครค้านก็ตามแต่เขาก็ยังคงยึดมั่นค่ะสิ่งที่อยากจะทำนะคะอุตส่าห์เดินทางบินตรงมาจากประเทศเกาหลีเลยด้วยนะคะเพื่อที่จะมาเวิร์กช็อปสุดพิเศษค่ะกับเจ้าของเรื่อง Business Proposal นักบอร์ดวุ่นรักลุ้นรักท่านประธานนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณนารักกันเลยดีกว่าค่ะเนี่ยท่านเนี่ยมาจนเนี่ยทักก็นารักนิมบูเดวิโร่โบชิเกสมีดาขึ้นมาสู้ผู้ทักทริมนีดาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อเดียวฉากไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษและเหตุผลคืออะไรนะคะคุณนารักก็บอกว่าเขารู้สึกตื่นเต้นกับตอนที่หนึ่งมากๆเลยเพราะว่านางเอกก็ปลอมชื่อนะคะชื่อปลอมชื่อว่าคิมชินนั่นเองตอนที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยคนเกาหลีก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าตลกกันไม่รู้เหมือนกันว่าคนไทยตลกกันหรือเปล่านะคะสิ่งที่ยากที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการต้องให้ได้ถึงช่วงเดดไลน์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องปกติของทุกคนอยู่แล้วแม้แต่เขาเองจนถึงทุกวันนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันลำบากมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของการที่เราจะกินข้าวก็อาจจะบางทีไม่ได้กินไม่ได้ดูแลสุขภาพไม่ได้ออกกำลังกายด้วยทั้งที่ความจริงแล้วพวก work life balance นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอแบบว่าเอ้ยไม่รู้จักทำdeadline ให้มันแบบว่าเตรียมพร้อมก่อนแล้วมัวแต่ทำอย่างอื่นอยู่จัดเวลาไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราแย่ไปในอนาคตค่ะก็อาจจะยากนะคะที่จะต้องแสดงโชว์ทุกขั้นตอนให้ดูด้วยเวลาที่ค่อนข้างจะสั้นแบบนี้เลยเอารูปนะคะที่เรียกว่าในงานฉลองไว้เชียวรินครับผมเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของคนที่เขียนนะครับทั้งไทยแล้วก็เกาหลีครับว่าเขามีความรู้สึกต่องานยังไงแล้วก็การทำงานการแบ่งเวลาแล้วก็การจัดเวลาแล้วก็แนวคิดของงานยังไงครับคือก็เป็นคนที่อ่านเว็บตูนมานานแล้วครับตั้งแต่เริ่มแต่ของคนไทยครับแล้วก็ดูของเกาหลีครับแล้วก็ศึกษาตลาดของไทยกับของเว็บตูนของเกาหลีมันต่างกันยังไงอะครับอรภาแซ่ชื่อค่ะมาจากมหาลัยรังสิตค่ะเหมือนได้เรียนรู้กระบวนการการทำเว็บตูนค่ะซึ่งปกติแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆค่ะอันนี้ทำให้เราได้รู้หลักการการทำงานของพวกเขาค่ะสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะเพราะชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะวิกมลค่ะวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่ามีนักวาดเกาหลีผู้วาดเรื่อง business proposal ค่ะก็คือผู้วาดชื่อน่ารัก N A I K ก็คือได้มาดูฟังเขาสัมภาษณ์แล้วก็ได้วาดสดให้ดูนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีผลงานของไทยอีกเรื่องที่เขาโคกับทางผู้เขียนเกาหลีอะค่ะสวัสดีครับผมชื่ออาทิตย์นะครับเป็นชื่อจริงฮยอนยาวอนนะครับเป็นกรรมการบริษัทของคาคาวิปตุนประเทศไทยนะครับทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีสนใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่เคเว็บตูนหรือว่าเว็บตูนที่มาจากเกาหลีก็นำเอาเว็บตูนจากช่องประเภทเรื่องเด่นๆนะครับมีแอคชั่นแฟนตาจีโรแมนซ์แฟนตาจีแล้วก็ออริจินอลเว็บตูนของ K drama แล้วก็โลคอลเว็บตูนนะครับมาแสดงเป็นนิทรรศการนะครับตั้งแต่ประมาณ 6-7 ปีที่แล้วนะครับตัวอย่างมากก็คือตัวแบบหลายเท่านะครับทางเราเองก็มองหาโอกาสของโลคอลครีเอเตอร์ในประเทศไทยที่ใครที่อยากจะเป็นเว็บตูนนิสของคาคาวิปตุนก็เราก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับ